จาก6ตุลาการสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติให้ประยุทธ์ไปต่อได้จนถึงปี68เปิดรายชื่อ6ตุลาการสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติ6ต่อ3ให้ประยุทธ์คำแบกนายกรัฐมนตรียาวไปจนถึงปี68วันที่30กันยายน2565เวลา15.41นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบรรลังอ่านคำฟินีฉัยเสียงข้างมาก6ต่อ3เสียงว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังไม่ครบปาาปีตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา158ว่าก4กำหนดเนื่องจากชี้ว่าให้เริ่มนับระยะเวลานายกตามรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้ จึงให้พลเอกประยุทธ์กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรายงานข่าวเปิดเผยว่าสำหรับมติ6-3ต่อเสียงนั้นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก6คนลงมติให้พลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปประกอบด้วย1นายวร,รวิ์กังสัติย์เทียม2นายปัญญาอุดชาชน3นายอุดมสิทธิ์เรัชธรรม สี่นายเจรานิติหาวานนท์หนายบรรจงศักดิ์วงศ์ปราดและ 6. นายวิรุณแสงเทียนส่วนอีกสามเสียงข้างน้อยลงมติให้พลเอกประยุทธ์ผลตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย 1. นนายนครินทร,ร์เมฆไตรรัตน์ 2. นายทวีเกียรติมีนักนิตและ 3. นายนพดลเทพพิทักษ์สารรัฐธรรมนูญวิิจฉัยประยุทธ์รอดปมวาระแปี ได้เป็นนายกต่อจนถึงปี6 8สารรัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3วินิจฉัยชี้ขาดพลเอกประยุทธ์จันโอชารอดปมวาระ8ปีได้นั่งเก้าอี้นายกต่อไปจนถึงปี6 8ตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ีวันที่30กันยายน2,565เวลา15.24ตริกานาที Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่30กันยายน สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของฝ่ายค้านขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0วรวรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0วงรสรองประกอบมาตรา158วรารคสียหรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมองว่า พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีในวันที่23สิงหาคม2565นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกวันที่24สิงหาคม2557โดยสารรัฐธรรมนูญแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคําวินิจฉัยสรุปว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคสองและมาตรา158วรารคสี่ผลเอกประยุทธ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และเริ่มหน้าวาระการํารงดตำแหน่งนายกตั้งแต่วันที 6, ่หกเมษายน2560ซึ่งเป็นวันโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญฉบับป,ปี2560ทําทำให้ผลเอกประยุทธ์ครบวาระการํารงตำแหน่ง8ปดปีวันที 5, ่หเมษายน2568ผลการลงมติ6ต่อ3 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปสมชัยบุกห้องสมุดร,รัฐสภาพบบันทึกมัดกรรมธิการปมวาระ8ปีเปิดให้ดูชัดๆมันจบแล้วครับนายวันที่29กันยายน2565เวลา16.57นาทีมดิชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่29กันยายน2565 นายสมชัยศรีสุดที่ยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตโพสต์เฟซบุ๊กถึงบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่ามาค้นบันทึกการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรอทอให้เห็นกับตาตัวเองหอสมุดร,รัฐสภาอยู่ชั้นที่9อาคารกลางของรัฐสภายังไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการนัก เนื่องจากทางเข้าซับซ้อนและประชาชนทั่วไปอาจไม่สะดวกในการเข้าพื้นที่รัฐสภา,ธาเอกสารบันทึกการประชุมกรทมีก๊อปปี้เดียวเย็บปกแข็งจำนวน11เล่มเป็นบันทึกครั้งที่1ถึงครั้งที่485หนักเล่มละราว3กิโลส่วนเล่มที่อยากดูเป็นปกอ่อนสีเหลืองของการประชุมครั้งที่486ถึง501ที่แยกออกมาต่างหาก บันทึกการประชุมครั้งที่500วันที่7กันยายน2561เริ่มประชุมเวลา13.40นาทีมีกรรมาการเข้าประชุม19คนในวาระที่3เป็นเรื่องเพื่อพิจารณามีมาตราที่นำเข้าสู่การพิจารณาคือมาตรา 158.161.171.174.175.176.177. 179, 180, 182, และ183ส่วนในมาตรา158ที่ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีห้ามเกิน8ปีนั้นอยู่ในหน้าที่2 6ถึง6มีผู้อภิปรายและมีมติดังนี้หากนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้บังคับ เมื่อ <S an> ประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,ก็ควรนับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมเข้ากับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2,560ด้วยสุพจน์ไข่มุกรองประธานกรรมธิการคนที่หนหน้า3เมื่อพิจารณาบทเฉพาะการในมาตรา264วรรคหนึ่งบัญญัติว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน อยู่ในวันก่อนหน้าประกาศใช้รัฐธรรมนูนนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูนนี้จะเข้ารับหน้าที่และให้นำความในมาตรา2 6 3าวรรคสามมาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งด้วยโดยอนุโลมการบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมเข้ากับระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560น25ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีระยะเวลาไม่เกิน8ปปีมีชัยริจ,จุพันประธานกรทหน้า3-4ถึงได้กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือการนับระยะเวลา8ปีนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้มีการดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตามแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลนั้นแล้วเกิน8ปีก็ต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามได้กําหนดข้อยกเว้นไว้ว่าการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีในระหว่างรักษาการภายหลังจากการพ้นตําแหน่ง จะไม่นำม,มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีทั้งกล่าวการกำหนดระยะเวลา8ปีไว้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวนานเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้มติที่ประชุมกรทหน้า6เลิกประชุม1 6 4หกนาทีบันทึกการประชุมครั้งที่501วันอังคารที่11กันยายน2561 เริ่มประชุมเวลา14นาฬิกานาทีมีกรรมการเข้าประชุม18คนระเบียบวาระที่2รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการมีมติรับรองการประชุมครั้งที่497วันอังคารที่28สิงหาคม2561ถึงครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายน2561ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขหน้าสอง เลิกประชุมเวลา16ตา5นาทีจบแล้วครับใน